จากภาพดังกล่าวนะคะเราไปประเมินกันต่อค่ะในมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะประเมินสถานการณ์การลงทุนอย่างไรกันบ้างนะคะพูดคุยกันกับคุณชุติการสันติเมธวิรุณค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เป็นเหล็กค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติการคะค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะคะยังคงประคองตัวอยู่ในแดนบวกแล้วก็บวกได้อย่างต่อเนื่องนะคะเรามีการประเมินแนวโน้มการเติบโตหรือว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเรายังคงยืนได้ค่อนข้างดีนะคะเทียบกับภูมิภาคเองเนี่ยก็ยังบวกได้ตามในส่วนของจีนที่กลับมาเปิดทำการนะคะแล้วก็มองว่าหลังจากที่เห็นการพักตัวนะของดัชนีในบ้านเรามาสักหลายวันนะพร้อมกับในเรื่องของตัวภาพของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่กลับมาขายบ้านเราเนี่ย8-9วันนะคะเราก็มองว่าก็ยังเป็นการพักนะคะในกรอบแนวโน้มหลักที่มองว่ายังมีโอกาสลุ้นที่จะปรับขึ้นได้อยู่นะคะสำหรับถ้ามองภาพยาวสำหรับไตรมาสนี้นะคะยาวขึ้นมาหน่อยละกันนะคะในขณะที่สัปดาห์นี้เองเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัวประเด็นข้างในเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่นะก็วันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการเคาะเกี่ยวกับมาตรการช่วยน้ำท่วมนะคะ 9,000 บาทนะที่ออกมาแล้วก็ในส่วนของตัวข้างนอกเองเนี่ยก็ยังมีความผันผวนนะคะจากในเรื่องของฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ยังมีมุมมองที่ค่อนข้างจะมองทิศทางในเรื่องของตัวทิศทางดอกเบี้ยนะคะของสหรัฐก็ยังมีความผันผวนจากประเด็นนี้อยู่นะคะก็เหมือนกับกลับไปกลับมาอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมองว่าเฟดอาจจะไม่ได้เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ในส่วนของจีนเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้เซนติเมนต์เชิงบวกมาด้วยนะคะจากในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ออกมาจากทางจีนแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการแถลงในเรื่องของตัวมาตรการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเห็นตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยแสดงความผิดหวังออกมาแต่เราเองเนี่ยก็ยังถือว่ามีความได้ได้ว่ายังเห็นในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยยังสามารถจะบวกได้อยู่แล้วก็ในส่วนของเราเองก็อาจจะเล่นกันไปจากมาตรการในเรื่องของการที่กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าในส่วนของการที่เริ่มเห็นการพรีวิวงบนะคะก่อนที่จะมีการประกาศงบในไตรมาส3นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีแรงซื้อเข้ามาในรายตัวด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยทำให้ตลาดเองเนี่ยก็ถือว่ายังยืนได้ค่อนข้างดีละกันนะคะยังคิดว่าด้วยความที่เรามองในเรื่องของตัวประเด็นทั้งงบเองหรือว่ามาตรการอะไรตรงนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะรับไประดับนึงแต่ก็ยังคิดว่าน่าจะยังช่วยประคองในเรื่องของตัวดาวไซด์นะคะรวมถึงอาจจะทำให้สามารถค่อยๆขยับกลับขึ้นไปนะคะทดสอบไฮเดิมได้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของเซ็ตค่ะค่ะถ้าเรามองนะคะก็คือประเด็นที่กำลังจะมาถึงคือเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนใช่ไหมคะเรามีมุมมองเชิงบวกมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนไทยและกำไรในช่วงที่ผ่านมาค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับไตรมาส3เองนะคะซึ่งกลุ่มที่จะประกาศออกมาก่อนก็คือในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะก็ยังเห็นภาพว่าน่าจะโตได้เยียร์คิวๆอยู่นะคะสำหรับไตรมาส3เองก็เริ่มมีการพรีวิวออกมาแล้วนะคะในส่วนนักวิเคราะห์เราก็มีการประมาณการออกมาแล้วเช่นเดียวกันส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับไตรมาส3เองก็ยังมีหลายๆกลุ่มที่เริ่มกลับมาโอเคอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของการเติบโตของกำไรนะคะแล้วก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะคะสำหรับไตรมาส4เองเนี่ยหลายๆกลุ่มแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแง่ของตัวมาตรการที่ออกมาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจเองเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นโมเมนตัมในเชิงบวกให้กับในเรื่องของตัวผลประกอบการต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของกลุ่มที่คิดว่าน่าจะค่อนข้างโอเคนะคะก็คือในเรื่องของพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัวไตรมาส3เองเนี่ย
ยังเป็นไตรมาสที่เรียกได้ว่าเป็นซีซันนอลนะคะของการส่งออกแม้ว่ามาในช่วงของเดือนล่าสุดเนี่ยเราอาจจะเห็นเงินบาทเนี่ยที่กลับมาแข็งค่านะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ยังได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของตัวทิศทางของเงินบาทที่อาจจะเทียบกับไตรมาสสองเนี่ยก็ถือว่ามีภาพที่อ่อนค่าค่อนข้างชัดเจนนะคะหรือว่าในแง่ของตัวกลุ่มที่อาจจะกลับมามีแรงหนุนนะคะในเรื่องของการเติบโตเองในเชิงของตัวกำไรนะเทียบจากปีที่แล้วนะคะในส่วนของ property เองที่เราถูกมองว่าอาจจะมีภาพปีนี้เนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าในช่วงของตัวไตรมาสสามเองเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นเหมือนกันเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยก็มียอดโอนที่เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับตัวกลุ่ม property ในหลายๆตัวแล้วก็จะเห็นว่าแรงกำไรในเรื่องของตัวดิวิเดนด์มาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีความหวังในเรื่องของโอกาสว่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับบ้านเราเองตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่หนุนอยู่เหมือนกันค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะช่วงนี้เนี่ยพอเห็นภาพว่ามีแนวโน้มอาจจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแต่ว่าจะอยู่ที่ระยะเวลาเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินบาทเองก่อนหน้านี้เร่งตัวแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากและในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลับมาอ่อนค่าค่อนข้างมากเช่นเดียวกันความผันผวนดังกล่าวนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยไหมคะค่ะก็ต้องยอมรับว่าสำหรับในส่วนของตัวภาคเองนะคะในแง่ของตัวตลาดหุ้นบ้านเราก็อาจจะมองในเรื่องของการอ่อนค่าเองเนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับในส่วนของตัวภาพของโฟลว์นะคะที่ไหลออกไปแต่เราก็ยังมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมาจากการเทคโปรฟิตในเรื่องของตัวFX นะคะเพื่อรับประโยชน์จากในเรื่องของตัว FX เองแต่ว่าในแง่ของตรงนี้เองก็จะเริ่มเห็นว่ากลุ่มส่งออกเองเนี่ยที่มองว่าอาจจะโดนผลกระทบจากในเรื่องของตัวค่าเงินบาทส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ทุกตัวจะเป็นบางตัวหรือว่าบางตัวเนี่ยก็อาจจะยังพอไหวอยู่เพราะว่ามีการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีแรงเก็งกำไรหรือว่าแรงซื้อวนกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะในเรื่องของตัวตรงนี้เองถ้าเห็นในเรื่องของการส่งออกเนี่ยได้รับประโยชน์จากในเรื่องของตัวบาทอ่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าภาพรวมเนี่ยมันกลับมาเป็นทางแข็งค่านะคะซึ่งถ้ามองไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัวภาพเนี่ยการที่บาทเนี่ยแข็งเทียบกับดอลลาร์เองหรือว่าถ้าไปดูในเรื่องของ NER หรือว่าในเรื่องของภาพของตัวอัตราแลกเปลี่ยนของบ้านเราเนี่ยเทียบกับในส่วนของประเทศคู่ค้าหรือว่าคู่แข่งเองเนี่ยเราก็ถือว่าแข็งในระดับขั้นต้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องตามดูต่อเหมือนกันว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณในเรื่องของการแข็งกลับไปต่อเนื่องไปหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งการที่ดอลลาร์แข็งส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของตัวความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะทำให้มีการขายในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ไปถือในส่วนดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งหรือว่าในแง่ของการเลือกตั้งนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของตัวภาพของตัวดอลลาร์เนี่ยมันแข็งได้มากกว่านี้ไหมนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ลดในเรื่องของผลกระทบที่มาจากในส่วนของตัวทิศทางที่มีต่อค่าเงินนะคะในเชิงเปรียบเทียบกับดอลลาร์อันนี้ก็อาจจะมีจังหวะที่อ่อนกลับมาได้เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะต้องตามดูกันต่อนะคะสำหรับตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเฟเวอร์ในทิศทางที่อ่อนค่ามากกว่าสำหรับในบ้านเราซึ่งส่งออกเนี่ยทั้งในส่วนของตัวที่เป็นการส่งออกสินค้าหรือว่าในส่วนของตัวที่เป็นทางเซอร์วิสหรือว่าบริการหรือว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยตรงนี้เราเนี่ยเวทประมาณ65%ของ GDP นะคะดังนั้นก็ถ้ามีภาพในเรื่องของการอ่อนค่าก็อาจจะดูเป็นบวกซะมากกว่านะคะในขณะที่ในแง่ของตัวฟันโฟลเองเราก็ยังไม่ได้มองว่ามันจะทำให้ภาพของฟันโฟลเป็นลักษณะของการไหล
กดดันให้ไหลออกไปนะคะแต่ก็ยังมองว่าในแง่ของตัว valuation หรือว่าในเรื่องของการเติบโตของกำไรเองเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่สำหรับตรงนี้เองนะคะค่ะค่ะงั้นเรามามองต่อนะคะในกรณีของฟันโฟเนี่ยในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็กังวลใจเหมือนกันนะคะว่ากรณีที่ตลาดหุ้นจีนวิ่งขึ้นอย่างคึกคักสดใสเงินลงทุนนี่ไหลเข้าไปนะคะในตลาดหุ้นจีนแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีความผิดหวังเกิดขึ้นความน่าสนใจของตลาดหุ้นจีนเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นไทยเรามีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างและมีโอกาสที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากไทยที่เคยสดใสมาก่อนแล้วอาจจะเข้าไปในตลาดหุ้นจีนทดแทนหรือเปล่าเรามองตรงนี้ยังไงอะคะค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นไทยนะคะก็เราต้องยอมรับเหมือนกันว่าคือในแง่ของตัว valuation ถ้าเชิงเปรียบเทียบนะคะสำหรับเรากับตลาดข้างนอกเองเลยในภูมิภาคเนี่ยเราก็อาจจะถือว่าvaluation เราก็ไม่ได้ถูกมากนักก็คืออยู่แนวของต้นๆนะประมาณ10PE ประมาณ16เท่าในขณะที่หางเส็งหรือไชน่าเนี่ยอาจจะถือว่าถูกในระดับที่มีความน่าสนใจมากกว่าด้วยความที่ลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามองในแง่ของตัวเม็ดเงินที่อาจจะมีการโยกกลับไปบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในแง่ของการฟื้นตัวของภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ยังมีคือเหมือนกับว่าในเรื่องของตัวมาตรการที่ออกมาเองเนี่ยนักวิเคราะห์หรือว่ามุมมองที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงกระตุ้นที่เข้ามาสำหรับในช่วงสั้นแต่ในเรื่องของตัวผลเองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นตัวไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เป็นอะไรที่อาจจะยังมีความเดากันอยู่เหมือนกันหรือว่าแรงส่งอย่างเช่นวันนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าอย่างตลาดหางเส็งเองของฮ่องกงเนี่ยก็ลบลงมาประมาณสัก7%นะคะด้วยความว่าผิดหวังว่าคือมันก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าจีนเองที่เปิดมาตอนแรกเนี่ยบวกค่อนข้างเยอะนะคะ6-7%แล้วตอนนี้ก็เริ่มชะลอหรือว่าบวกน้อยลงเหมือนกันนะคะในขณะที่บ้านเราอ่ะยังเห็นโมเมนตัมของการฟื้นตัวของภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยด้วยมาตรการหรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นแรงหนุนอยู่นะคะทำให้มองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนอย่างที่บอกไปว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตทำให้มีความคาดหวังในแง่ของตัวราคาหรือว่าดัชนีที่จะขึ้นไป PE ก็อาจจะขยับขึ้นไปได้อีกซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็มองว่าด้วย valuation ตอนนี้เองเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าเทียบกับในอดีตเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าก็ยังมีความถูกอยู่เทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีนะคะดังนั้นยังมองว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยเป็นลักษณะคือไหลออกไปทั้งหมดออกจากเมืองไทยแล้วก็ไปยังประเทศอย่างในส่วนของตัวจีนหรือว่าฮ่องกงแบบไหลออกไปเลยนะคะเราก็คิดว่ามันก็ยังเป็นลักษณะวนเวียนกันอยู่นะคะในตอนนี้เพราะถ้าเทียบกับในฝั่งของ US แน่นอนว่าทุกคนทราบว่าคือแพงมากๆนะคะแล้วก็ยังมีความผันผวนจากหลายๆปัจจัยในฝั่งของเขาเองนะคะแล้วก็ตัวดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจแล้วก็อาจจะเห็นจังหวะที่เม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาซื้อได้อยู่นะคะสำหรับช่วงไตรมาสสุดท้ายค่ะตอนนี้ทางด้านของฟิลิปเองมีการปรับเป้าดัชนีเอาไว้ด้วยไหมคะและมีการประเมินตัว EPS growth ของตลาดหุ้นไทยใหม่ด้วยไหมคะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวภาพนะคะของดัชนีปีนี้เนี่ยเราก็มองว่า EPS เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ90บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของโอกาสที่จะเห็นปรับขึ้นไปนะคะเทรด PE ที่ระดับประมาณสัก17เท่านะคะมีความเป็นได้ซึ่งอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เทรดอยู่ประมาณ16ต้นๆนะคะด้วยความหวังอย่างที่เราคุยไปนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นทะลุ1,500ไปถึงระดับ1,530นะคะตรงนี้ยังมองว่าสำหรับไตรมาสสุดท้ายเนี่ยยังมีลุ้นอยู่นะคะในส่วนของตัวเซตในบ้านเราค่ะค่ะ
มุมมองยังคงเป็นเชิงบวกนะคะแล้วก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับกำไรบริษัทจดทะเบียนที่จะเติบโตด้วยหลังจากนี้มีแผนการลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงบ้างคะคุณชลิการคะค่ะเราก็มองว่าในเรื่องของตัวไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็มีในส่วนของธีมการลงทุนที่ก็ยังค่อนข้างชัดอย่างที่นักลงทุนพอจะติดตามเห็นภาพแล้วเราก็เชียร์ไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะคะว่าโอเคไตรมาสสี่เองเนี่ยก็อาจจะเล่นธีมที่เป็นไฮซีซันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวการท่องเที่ยวเองนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องไปกับเรื่องของภาพการจับจ่ายใช้สอยหรือว่า spending ด้วยนะคะซึ่งก็จะได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมานะคะเป็นแรงหนุนนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการบริโภคการใช้จ่ายเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นธีมเด่นนะคะรวมถึงในเรื่องของไตรมาสสุดท้ายเองเนี่ยในส่วนของประเด็นการเมืองระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของสงครามการค้าเองหรือว่าในส่วนของประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ว่ารุนแรงมากขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้อยู่ที่ผลการเลือกตั้งด้วยนะคะคือถ้าทรัมป์มาเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะรุนแรงกว่าทางกัมลาแฮร์ริสมานะคะแต่ว่าภาพที่เห็นค่อนข้างชัดในปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วก็คือในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องเองนะคะอย่างล่าสุดเรื่องของตัวบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอย่างตัว Google ที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงหนุนนะกับหุ้นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของภาพการย้ายฐานการผลิตมันก็เป็นบวกกับในส่วนของตัวนิคมอุตสาหกรรมในบ้านเรานะคะด้วยตัวเลขตัว FDI ที่มีการเติบโตมาต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าในส่วนของตัวภาพในเรื่องของมาตรการที่ออกมาทั้งที่เป็นกระตุ้นในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเองนะคะในเรื่องของการกระตุ้นหรือว่าการหนุนในส่วนของตลาดทุนในช่วงก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไทยเอสจีนะคะหรือว่าเป็นกองทุนวายุพักเองเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยที่ให้หุ้นนะคะที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายนะคะอย่างแต่จะต้องเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะหุ้นใหญ่หลายๆตัวก็ถือว่ามีความน่าสนใจหรือว่าหุ้นที่มีการจ่ายดิวิเดนนะคะค่อนข้างดีแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะยังมีแวลูชั่นที่น่าสนใจเทียบกับในอดีตอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล่นได้อยู่นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเองเนี่ยด้วยมาตรการที่เรามองว่าก็อาจจะให้น้ำหนักกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันหุ้นที่เกี่ยวข้องเองนอกจากในเรื่องของตัว spending เองเนี่ยในเรื่องหุ้นที่เกี่ยวกับในส่วนของ finance นะคะหรือว่าแบงก์เองเนี่ยก็คิดว่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยโดยเฉพาะในส่วนของตัวแบงก์ที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะก็สินเชื่อภาครัฐก็น่าจะโตหรือว่าในเรื่องของตัวเม็ดเงินที่เข้ามานะคะจากการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไปใช้ในเรื่องของการใช้หนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวโอกาสที่จะทำให้ในเรื่องของNPL นะคะอาจจะชะลอการปรับขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นบวกกับในกลุ่มไฟแนนซ์ฉะนั้นก็จะมีหลายๆกลุ่มอย่างที่บอกไปนะคะค่ะเลือกคอปพิกให้กับเราหน่อยสิคะค่ะก็ถ้าเลือกท็อปพิกเลยเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อกี้คุยมาเนี่ยเป็นในส่วนของตัวท่องเที่ยวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าคนที่จะได้แบบน่าจะได้ทั้งขาเข้าขาออกเลยอย่าง SOT อ่ะนะคะก็ยังเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าเป็นหุ้นใหญ่พิมพ์นิยมนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ถ้ามีย่อตัวลงมาเนี่ยราคาก็นักลงทุนก็รอซื้อรอเก็บกันอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นไฮซีซั่นที่น่าจะปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้วอีกนะคะเพราะว่าโมเมนตัมมาดีแม้ว่าไตรมาสสามเนี่ยจะเป็นโลซีซันเนี่ยแต่ยังเห็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยสะสมล่าสุดต่างชาติที่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีประมาณ26.6 ล้านคนนะคะดังนั้นเราก็ดูลุ้นๆว่าในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปแตะในเรื่องของตัวเป้าที่ตั้งไว้ก็มีลุ้นมากขึ้นนะคะประมาณ35.5-36 ล้านตามที่ทางสตช.มองไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้นะในส่วนของขาออกเองเนี่ยก็ถือว่ามีสัดส่วนนะคะค่อนข้างเยอะ
เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็น่าสนุนในเรื่องของภาพของตัว AOT นะคะค่ะก็เป็นตัวแรกนะคะในส่วนของ AOT ค่ะจัดวคัน่ะนี้ไม่จัดมากันกี่ตัวดีคะค่ะก็ประมาณสัก3-4 ตัวแล้วกันไดน้ะคะเลยค่ะคค่่ะะตัวต่อไปค่ะค่ะในส่วนของตัวแบงก์เองเนี่ยเราก็มองว่าเมื่อกี้เราคุยไปนะคะว่าเรามองในเรื่องของตัวแบงก์ที่อาจจะค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของรัฐบาลค่อนข้างเยอะนะคะก็ KTB นะคะกรุงไทยนะก็คิดว่าในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเองนะคะหรือว่าโครงการต่างๆนะคะตรงนี้ซึ่งก็จะผ่านมาทางในส่วนของตัวกรุงไทยนะคะแล้วก็เขามีสัดส่วนในส่วนของสินเชื่อกับทางภาครัฐเองเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นๆนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของตัวเป๋าตังเองนะคะเราก็มองว่าในส่วนของตัว KTB เองเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวดอกเบี้ยเองในช่วงที่ผ่านมาที่ยังอยู่ในระดับสูงเองเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเองเนี่ยทำให้ในเรื่องของตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะคะตัวสเปรดเองเนี่ยก็ยังเป็นบวกนะคะกับในส่วนของตัวธนาคารพาณิชย์นะคะอย่างตัว KTB เองในส่วนของตัว CBO นะคะ CBO เองเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่ารับในเรื่องของตัวมาตรการนะคะตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตนั่นแหละนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเงินสดไปนะคะแต่ว่าเฟสถัดไปเนี่ยก็คงจะต้องลุ้นก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเม็ดเงินเข้ามาในระบบแล้วนะคะยังไงเนี่ยก็ยังคิดว่าCBO เนี่ยก็คงจะต้องได้นะคะแล้วก็ประกอบกับในส่วนของไตรมาส4ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวเองนะคะแล้วตัว CBO เองเนี่ยก็ถือว่าเขามีสาขาในส่วนของที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยหนุนในเรื่องของตัว spending เองแล้วก็ช่วยหนุนในเรื่องของ same store sales growth ด้วยนะคะของค่ะตัว CBO นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในขณะที่ในส่วนของตัวอีกทีมอย่าง WSA นะคะ WSA เองเนี่ยภาพของการย้ายฐานการผลิตเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center เนี่ยปีนี้เนี่ยค่อนข้างมาแรงนะคะจากการที่ Google เนี่ยประกาศในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเข้ามา3.6 หมื่นล้านนะคะก็ยังมีเจ้าอื่นๆอีกที่เคยเหมือนกับมีข่าวมาก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ประกาศตัวเลขนะคะอย่าง Microsoft หรือว่าในส่วนของ Amazon เองนะคะซึ่งเราก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นแรงหนุนนะคะสำหรับในเรื่องของตัวยอดขายที่ดินนะคะของตัว WSA เองนะคะที่แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยสำหรับไตรมาสสุดท้ายเองเนี่ยในเรื่องของตัวที่เป็นในส่วนของสาธารณูปโภคเองนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตนะคะตามความต้องการใช้ไฟใช้น้ําอะไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไตรมาส3เองเนี่ยสามารถก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถทำพรีเซลนะคะสูงสุดในปีนี้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าตัว WSA เนี่ยในเชิง valuation เองเนี่ยก็ยังเห็นตัว PE เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตในช่วง5 ปีนะคะก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะจากราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ทำกันนะคะสำหรับปีนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอยู่ในติ่งนะคะสำหรับช่วงของไตรมาส4นะคะที่จะเล่นกันนะนะคะเขาให้ไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมได้เลือกลงทุนกันนะคะ4ตัวท็อปพิกนะคะจากทางด้านของคุณปิ่นนะคะเป็นเหล็กนะคะทีนี้เราไปดูต่อค่ะคุณปิ่นอยากให้คุณปิ่นช่วยดูทองคำให้สักหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปตัวหุ้นที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาช่วงนี้ราคาทองคำดูเหมือนว่าจะใช้เวลาในการปรับพักฐานอยู่พอสมควรนะคะจังหวะแบบนี้เนี่ยน่ากังวลใจไหมคะแนวโน้มราคาทองคำประเมินโอกาสไปต่อไปทั้งขึ้นหรือทั้งลงดีคะค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการพักฐานอยู่นะคะค่ะก็แล้วยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพักต่อไปนะคะสำหรับในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งคือด้วยความที่ค่าเงินดอลลาร์นะคะแข็งค่ากลับขึ้นมาจากที่เราคุยไปนะคะในช่วงต้นนะคะก็จะแท่งอยู่ในเรื่องของตัวเหตุผลไปแล้วเนาะในเรื่องของตัวบอลยูนะคะในฝั่งสหรัฐเองด้วยนะคะบอลยูสิบปีเนี่ยมีการได้กลับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จากที่ตอนนั้นอยู่ต่ำกว่าประมาณสัก3.8นะคะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาประมาณ4%นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกัน
กดดันในเรื่องของตัวทองคำซึ่งทองคำช่วงนี้ก็อาจจะต้องยอมรับว่ายังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เข้ามาเป็นแรงหนุนใหม่ๆนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าจะเห็นการพักตัวก่อนแต่ว่าสัปดาห์นี้เองเนี่ยตัวเลขที่น่าสนใจนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ากลางสัปดาห์จะมีในเรื่องของตัวรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้อยู่เหมือนกันว่ามุมมองโดยรวมเนี่ยของตัวคณะกรรมการเฟดเนี่ยถ้ามองว่าโอเคค่อยๆปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉะนั้นก็อาจจะดูไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะคะในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อนะคะสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะทําให้เห็นความผันผวนอยู่ได้เพราะว่าในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเองทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตราคาผู้บริโภคเนี่ยคาดการณ์ในลักษณะที่อาจจะเห็นตัวเลขทรงถึงอ่อนตัวลงต่อนะคะตรงนี้เนี่ยก็ดูอาจจะเป็นบวกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าตัวเลขมันออกมาผิดคาดนะคะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าตลาดจะตีความในแง่ของการที่เฟดก็เป็นลักษณะลดแหละแต่ว่าค่อยๆลดไม่ได้เร่งลดก็ฉะนั้นก็อาจจะทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะอิงอยู่ในทางการพักตัวออกข้างๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวนะคะสำหรับในเรื่องของตัวทิศทางราคาทองคำสปอตนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าถ้าการพักตัวลงมานะแถวโซนระดับประมาณ2,625ถึง2,620เนี่ยไม่อยู่ก็อาจจะกลับลงไปแถวระดับประมาณ2,600จะให้เหมือนกันนะคะส่วนกรอบด้านบนเนี่ย2,650ก่อนนะคะในเบื้องต้นนะคะแล้วก็2,660นะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการพักตัวมากกว่านะคะแต่ต้องบอกย้อนไปดูก่อนว่าคือภาพใหญ่เนี่ยมันคือแนวโน้มหลักที่เป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการพักตัวลงมาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำโลที่ต่ำกว่าโลเดิมนะคะก็ยังไม่น่ามีอะไรตกใจยังให้แนวโน้มกับเทรนหลักก่อนแต่ว่าสำหรับคนที่เทรดระยะสั้นเนี่ยก็ตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะในการที่จะเก็งกำไรฝั่งช็อตพอได้เหมือนกันก็อาจจะทำกำไรประมาณ30 เหรียญนะคะ40 เหรียญเนี่ยก็พอได้อยู่ค่ะค่ะงั้นไปดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างนะคะส่งมาสอบถามกันช่วยมองเดลต้าให้หน่อยค่ะเทรนเป็นยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของตัวเดลต้านะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะคะเพราะว่าภาพเนี่ยเห็นในเรื่องของการพักตัวนะคะมาแถวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะคะแต่ว่ายืนได้เนาะดังนั้นก็ยังให้น้ำหนักกับเทรนหลักนะคะว่าอาจจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อแล้วก็ถ้าบาทกลับมาอ่อนอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยหนุนนะคะในเรื่องของตัวเดลต้าได้เหมือนกันเนื่องจากว่าเดลต้าเองเนี่ยต้องถือว่าถ้าเป็นกลุ่มหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เองนะคะในบ้านเราเนี่ยเดลต้าเนี่ยน่าจะใกล้เคียงที่สุดกับการที่มีในส่วนของตัวสินค้าเองนะคะที่ตอบรับกับในเรื่องของตัวกระแส AI หรือว่า Data Center ตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเกาะติดไปแล้วก็ในแง่ของตัวสินค้าตรงนี้เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนกับในส่วนของตัวเดลต้าได้ต่อในขณะที่ตัวอื่นเองเนี่ยอาจจะมีในส่วนของตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของตัวรถยนต์ EV อะไรตรงนั้นซึ่งจะโดนผลกระทบมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยเดลต้าเองเนี่ยยังมองว่าโอกาสที่จะเทสนะคะไฮเดิมแล้วก็ขยับนะคะ112 บาทเนี่ยก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ย100แต่ถ้าประมาณ115 บาทเนี่ยก็อาจจะยังลุ้นว่าพักเพื่อขึ้นต่อได้ค่ะค่ะตัวต่อไปกลุ่มโรงพยาบาลค่ะ BCH มองยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของตัว BCS นะคะก็เป็นลักษณะออกข้างอยู่ในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ขึ้นมานะแต่ว่ายังพยายามจะเทสนะคะเส้น200นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นนะเพราะว่าลักษณะเนี่ยยกโลขึ้นมาแล้วนะคะเหลือว่าจะยกไฮขึ้นไปที่สูงกว่าเดิมได้หรือเปล่าแล้วก็เบรกในส่วนของตัวเส้น200นะคะแถวระดับประมาณ18.6นะคะขึ้นไปได้ไหมนะคะถ้าผ่านได้เนี่ยก็อาจจะลุ้นกันได้ต่อนะคะแถวระดับประมาณ19.7แล้วก็แถวระดับประมาณ20 บาทเป็นลำดับนะคะในส่วนของตัว BCS ค่ะโครตันของ JMT ค่ะ
ค่ะในส่วนของ JMT ใช่ไหมคะค่ะค่ะ JMT เนี่ยเราก็มองแนวรับนะคะแถวระดับประมาณ16.3นะคะแล้วก็15.7นะคะส่วนในส่วนของแนวต้านเองเนี่ยมองแถวระดับประมาณ19.2นะคะแล้วก็20นะคะค่ะตัว IVL มองยังไงบ้างคะในส่วนของตัว IVL เนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยการกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น200เนี่ยทำให้ภาพนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นมากๆนะคะแต่การที่จะยกขึ้นไปได้ต่อเนี่ยคือถ้ามองในแง่ของภาพทางเทคนิคก็ถือว่าโอเคดีแล้วกลับมาเป็นทางขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของตัวภาพธุรกิจเองนะคะหรือว่าในส่วนของตัวการเติบโตของกําไรนะการจะกลับมากําไรเนี่ยก็คงจะต้องตามดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าในแง่ของตัวสเปรดติดโตหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นแบบชัดๆอันนี้ก็ได้เซนิเมนต์จากในส่วนของจีนนะคะเป็นหลักอันนี้ถ้าให้มองทางเทคนิคเองเนี่ยรับนะคะก็แถวระดับประมาณ23นะเส้น200ก่อนละกันนะคะในเบื้องต้นนะแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็แถวระดับประมาณ26บาทนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าผ่านได้ค่อยลุ้นไปต่อนะคะแถวระดับประมาณ28บาทค่ะค่ะตัวถัดไปมีนาค่ะมีนา MENA ค่ะ MENA นะคะก็เรามองว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการพักตัวก่อนนะคะในเบื้องต้นเพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องมือนะคะอย่าง MACD เนี่ยกลับมาต่ำกว่าเส้นศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยกลับมาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นการพักตัวลงต่ออยู่เหมือนกันนะคะเรามองนะคะในส่วนของเป้าถัดไปเนี่ยแถวระดับประมาณ1.11นะคะ1.11ก่อนในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะคะก็แถวระดับ1.25ถึง1.3นะคะค่ะขออีกสัก4คำถามนะคะ DCPG มีมองแนวโน้มยังไงบ้างคะBCPG นะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเห็นการแกว่งออกค่านะคะไถอยู่แถวเส้น200ได้เหมือนกันนะในส่วนของเครื่องมืออย่าง MACD หลังจากที่ตัดมาลงมาต่ำกว่าเส้นสิกแนลนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นการแกว่งตัวนะคะอยู่ในโซนที่เป็นบูลลิชอยู่เพราะว่าก็ยังค่อนข้างห่างจากในส่วนของตัวเส้นศูนย์นะคะในส่วนของ RSI เองเนี่ยก็พยายามจะเลี้ยงตัวเหนือเส้น50นะคะก็มีความได้ว่าถ้าพักตรงนี้นะคะแล้วเริ่มมีสัญญาณนะคะยกกลับขึ้นมาได้ด้วยการยืนเหลือเส้น200ได้อย่างมั่นคงนะคะก็ยังลุ้นนะคะที่จะปรับขึ้นไปนะคะทดสอบแถวระดับไฮที่เคยทำไว้นะที่ยกขึ้นไปก่อนหน้านะคะ7.8นะคะผ่านได้ก็ลุ้นแถวระดับประมาณ8.2นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารสัตว์ค่ะตัวไหนน่าสนใจคะระหว่าง AAI กับ ITC ค่ะค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะทั้งในส่วนของตัว AAI แล้วก็ในส่วนของตัว ITC นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องบอกว่าจริงๆก็เลือกเล่นได้ทั้งคู่นะคะสำหรับตรงนี้นะถ้าดูภาพในระดับวีคเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัว AAI นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีจังหวะที่พักมานะแต่ว่าสามารถยืนอยู่เหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยได้นะคะก็อาจจะดูมีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากกว่านะคะแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัว AAI เองเนี่ยก็มองว่าตรงนี้ขึ้นมานะคะก็มาแถวแถวต้องบอกว่าถ้าสั้นๆเนี่ยก็คือมาชนในส่วนของตัวไฮเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเบรกไปได้เนี่ยก็อาจจะลุ้นไปต่อนะคะแถวระดับประมาณ7 บาทนะตรงโซนนั้นนะ7 บาทแล้วก็7.10 บาทนะคะแถวๆนั้นอาจจะลุ้นขึ้นไปต่อได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็มีจังหวะอาจจะแกว่งย่อสลับกลับลงมานะคะแถวระดับประมาณ6 บาทถึง6.10 บาทนะคะสำหรับในส่วนของตัว
AI นะคะในขณะที่ถ้าดูในส่วนของ iTail เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะถ้าเทียบแล้วเนี่ยกราฟวีคเนี่ยในส่วนของ AI อาจจะดูดีกว่าแต่ว่า iTail เนี่ยสำหรับกราฟเดย์เนี่ยเขาเบรกในส่วนของตัวไฮเดิมนะคะขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับวันสองวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะลุ้นนะคะไปได้ต่อเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็มองเป้าถัดไปเนี่ยแถวระดับประมาณ27 บาทนะคะ27 บาท25นะคะแถวๆนั้นมีลุ้นที่จะไปตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้ภาพประมาณนี้แล้วกันก็จริงๆเล่นได้ทั้งสองตัวแต่ว่าอย่างที่บอกว่า iTail อาจจะเบรกไฮไปแล้วน่าจะลุ้นไปต่อได้แต่ว่า AI เนี่ยอาจจะลุ้นว่าจะเบรกไฮเดิมไหมนะคะอาจจะมีย่อสลับลงมาค่ะขยับไปที่ True ค่ะไม่ไปไหนเลยสะสมกำลังนานแล้วมองยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะรอลองงบหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆก็เริ่มมีกระแสพูดกันว่าในเรื่องของงบไตรมาสนี้จะกลับมากำไรได้หรือเปล่านะจริงๆก็หวังมันทุกไตรมาสนะสำหรับในส่วนของครูนะคะค่ะแต่ว่าก่อนควบจนควบแล้วจนควบรวมแล้วนะคะค่ะก็คิดว่าพอมันขึ้นมาจริงๆถามว่าก็ขึ้นมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะเดือน2 เดือนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นแต่ว่าแค่ตรงนี้เนี่ยมาหยุดยังคิดว่าอาจจะเป็นการรอในเรื่องของตัวงบแหละว่าจะ deliver ออกมายังไงนะคะหลังจากที่มีการควบรวมมาสักพักหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของTrue อันนี้ก็ถ้าให้มองทั้งภาพทางเทคนิคนะยังคิดว่าคือถ้ามันแกว่งแล้วคือถ้าเบรกได้ก็อาจจะลุ้นไปแถวระดับประมาณ12 บาทนะอาจจะไปถึงตรงนั้นได้นะคะยังคิดว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นพักออกข้างเนี่ยเราก็มองว่าไม่ควรจะหลุดกลับลงมาต่ำกว่าโซนแถวระดับประมาณ10.3ตรงนั้นนะคะ10.5ถึง10.3ค่ะค่ะอีก2 ตัวนะคะ Land and House มองยังไงคะ Land and House Land and House เนี่ยก็ย่อสลับลงมานะคะแถวๆแนวรับเนี่ยก็คิดว่าโลเดิมนะคะโซนแถวระดับประมาณ 5.9 แถวๆนั้นนะก็ควรจะยืนให้ได้นะคือไม่ควรจะทำโลที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้านะคะก็ถ้ายังไม่ต่ำแล้วเลี้ยงอยู่ออกข้างไปนะคะก็ยังลุ้นว่าจะยกกลับขึ้นไปนะคะ6.5แล้วก็แถวระดับประมาณ6.5แล้วก็อาจจะแถว6.85ได้อาจจะลุ้นที่จะเบรกเส้น200กลับขึ้นไปครั้งหนึ่งค่ะตัวสุดท้ายกลุ่มรับเหมานะคะสติ๊กมองยังไงคะน่าสนใจไหมถ้ามองคือถ้าให้มองในแง่ของพื้นฐานค่าพื้นฐานเนี่ยทางฟิลิปเองเนี่ยอาจจะชอบ CK มากกว่านะคะในแง่ของตัวงานเองนะคะแบ็กหลอกนะที่เยอะกว่านะคะหรือว่าในแง่ของตัวก็โปรฟิตมาร์จิ้นที่สูงกว่าด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยในแง่ของตัวงานเองก็อาจจะต้องแล้วก็ในแง่ของความแข็งแกร่งนะคะในเรื่องของหนี้สินนะคะในเรื่องของตัว DE หรืออะไรตรงเนี้ยก็คิดว่า CK เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าในส่วนของตัวสเต็กนะคะในเชิงพื้นฐานเองคราวนี้เนี่ยในส่วนของสเต็กเองเนี่ยก็ถ้ามีงานมาเนี่ยแน่นอนว่าปกติเนี่ยงานใหญ่ๆของทางภาครัฐเนี่ยก็จะกระจายกันไปนั่นแหละคือหมายถึงกระจายกันไปในทุกๆเจ้านะคะก็จะพาไปด้วยกันคือถ้ามีการผลักดันในเรื่องของการลงทุนที่มีการพูดมา10 กว่าโครงการอะไรตรงนี้นะคะก็ยังคิดว่าก็น่าจะไปได้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของตัวภาพทางเทคนิคเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ก็อาจจะเงียบหายไปนะคะก็อาจจะพักก่อนสำหรับในเบื้องต้นนะคะมองแนวรับนะก็แถวระดับประมาณ9 บาทก่อนนะคะ9 บาทแล้วก็8.60 บาทนะคะก็จะเป็นจังหวะในการพักก่อนถ้ามองในเรื่องของภาพทางเทคนิคนะคะค่ะได้เลยค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามานะคะพร้อมกับตัวหุ้นที่ทางด้านของคุณชุติการนะคะเลือกให้เรากับวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณชุติการมากนะคะมาให้ไอเดียการลงทุนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ